หมึกย่างร้อนๆต้องกินริมทะเลฟินๆแบบนี้เลยดูโอ้โหดูน้ำจิ้มเขาดีพริกมากแบบเดือดๆมากหมึกสายตัวโคตรใหญ่ดูคำเดียวคือตัวเดียวเลยตัวใหญ่มากโคตรใหญ่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่หาดจอมเทียนนะเราจะพามากินสตรีทฟู้ดข้างทางกันนี่นี่เขาจะขายอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคนมุงเต็มเลยดูดิเนี่ยเห็นไหมเขามีหมึกให้เลือกเยอะมากดูดิมีแบบว่าเป็นตัวหรือหมึกสายอะไรแบบนี้ก็มีไข่ปลาหมึกก็มีนี่อันนี้ราคาตัวเราเท่าไหร่คะพี่แบบนี้80 100อ๋อแบบนี้80แบบนี้100แล้วหมึกสายแบบนี้เท่าไหร่คะพี่80 บาทอ๋อ80 บาทเหมือนกันหมึกสาย4ตัวตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ดูความเด็ดของเขาน้ำจิ้มนี่เลยมาแบบเต็มถังน้ำจิ้มกินนะลูกหนูจะกินนะลูกพริกคนมากมีลูกโดดด้วยข้างในอันไหนเหลืออันไหนอันนี้ไหมเป็นป้านี้ไหมคะตัวใหญ่มากดูดีเราเลือกมา2อันนะใช่เราเลือกเป็นหมึกใช่หมึกไข่กับหมึกสายนะดูตัวใหญ่มากจริงแป้งๆกันเต็มไม้เลยเราเลือกตัวใหญ่จุดมาเลยดิคะวันนู้นน่ะเราเอาตัวใหญ่เป้งมาเลยต้องจัดเต็มมาทั้งทีพี่เขาจะบ้างแบบนี้เลยดูดีน่ากินมากอ๋อเขาจะบ้างตรงตัวมันนี่นี่อันนี้เป็นเอ็นหมึกนะเผื่อใครชอบกรุบๆต้องลองสั่งมาเป็นไม้ๆอย่างนี้เลยอันนี้ไม้เท่าไหร่นะครับพี่ไม้ละ20 บาทดูหมึกย่างร้อนๆต้องกินริมทะเลฟินๆแบบนี้เลยดูโอ้โหดูน้ำจิ้มเขาดีพริกมากแบบเดือดๆมากหมึกสายตัวโคตรใหญ่ดูคำเดียวคือตัวเดียวเลยน้ำจิ้มพี่เขาโคตรแซ่บอ่ะแล้วพี่เขาย่างหมึกมากำลังดีตรงหนวดมันกำลังแบบกรึบๆเลยแล้วข้างในอ่ะมันนุ่มเด้งมากไม่เหนียวเกินไม่แห้งเกินด้วยคำละตัวเลยโหดมากโคตรใหญ่ตัวใหญ่มากโคตรใหญ่ในที่สุดก็คือสู้กับปลาหมึกกันได้ดูดิตัวใหญ่มากแบบใหญ่โคตรอ่ะเนี่ยดูข้างในเขาคือพี่เขาจะย่างมาสุกกำลังดีข้างในอ่ะมันจะไม่ได้เหนียวไปแต่อันนี้ด้วยความที่ตัวมันใหญ่อ่ะมันก็เลยจะกัดยากนิดนึงทีหลังให้พี่เขาหั่นมาน้ำจิ้มโคตรแซ่บกินกับหมึกอย่างดีนี่เราติดใจหมึกสายมากคือความกรุบกรอบของเขานี่ดูโอ้โหพริกร้านนี้เขาเยอะจริงค่ะจริงเผ็ดมากคำละตัวคำละตัวเลย คือมันแบบมันกรุบกรอบจริงนะน้ำจิ้มแบบแซ่บมากดูขนาดเรากินพริกก็ต้องเยอะแล้วอ่ะพริกยังเต็มอ่ะพริกที่หนูว่าเป็นเม็ดเลยเห็นไหมฟินมากดูบรรยากาศดิริมทะเลแบบนี้เลยคนเขาจะมีคนมานั่งเล่นมาออกกำลังกายเย็นๆนะช่วงนี้อากาศดีมานั่งริมทะเลโคตรฟินใครอยากตามมากินหมึกย่างแซ่บๆแบบเรานะตามมาได้เลยนี่อันนี้ชื่อร้านพี่เขาพริมพาวหมึกย่างนะเขาก็จะอยู่แถวนี้หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ตรงนี้เลยริมหาดจอมเทียนคือแถวนี้จะมีสตรีทฟู้ดให้กินเยอะมากดูมีหลายร้านนะนี่มีหลายร้านเลยมาเลือกกินกันได้ใครชอบกินสตรีทฟู้ดแล้วก็มานั่งรับลมทะเลชิลๆนะแนะนำเลยส่วนคลิปหน้าเราพาไปไหนลืมติดตามกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย